8วิธีดูแลผิวให้แข็งแรงแต่กลับทำร้ายผิวให้อ่อนแอแม้ว่าแต่ละคนจะมีลักษณะของผิวที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีเหมือนกันก็คือสุขภาพผิวที่แข็งแรงค่ะนอกจากจะไม่แห้งกร้านหรือมีผิวที่มันเยิ้มแล้วเมื่อเจอกับสิ่งแปลกปลอมก็ไม่ควรเกิดสิวหรือมีอาการผดผื่นคันผิวแพ้แดงและระคายเคืองง่ายค่ะบางคนก็สงสัยว่าผิวพรรณของตัวเองนั้นไม่เคยมีอาการแพ้ใดๆเลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จะใช้อะไรทำอะไรกับผิวก็แทบจับไม่ได้เลยกังวลว่าผิวพรรณนั้นอาจจะมีปัญหาต่างๆมากขึ้นอีกนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณนั้นอาจมีวิธีดูแลผิวแบบผิดๆก็ได้ค่ะซึ่งจะทำให้เป็นสาเหตุของผิวอ่อนแอทำให้ไม่มีความแข็งแรงหรือมีปัญหาของสิวและริ้วรอยไม่จบสิ้นสักทีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการดูแลผิวที่อาจจะกลายมาเป็นการทำร้ายผิวให้อ่อนแอนั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ8พฤติกรรมวิธีดูแลผิวแข็งแรงแต่กลับทำร้ายผิวให้อ่อนแอการดูแลผิวที่ไม่ถูกต้องหลายคนสนใจแต่วิธีการดูแลผิวเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสโดยไม่คำนึงถึงการช่วยให้มอยเจอร์ไรเซอร์แก่ผิวบ้างผิวจึงขาดความชุ่มชื้นไม่เปล่งปลั่งและอ่อนแอไม่พร้อมรับการบำรุงผิวในขั้นตอนอื่นๆต่อไปค่ะทำความสะอาดผิวด้วยน้ำอุ่นมีหลายครั้งที่ได้ยินมาว่าน้ำอุ่นจะช่วยล้างทำความสะอาดผิวได้ดีก็ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้นก็จริงแต่ผลเสียที่ตามมานั่นก็คือผิวจะแห้งมากความชุ่มชื้นก็ไม่มีค่ะการใช้น้ำอุณหภูมิห้องจะเป็นวิธีการดูแลผิวที่ดีที่สุดค่ะใช้สครับไม่เหมาะสมและบ่อยไปการใช้เม็ดสครับขนาดใหญ่จะทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่าเม็ดสครับเล็กๆและการชอบสครับผิวแรงๆหรือบ่อยๆนั้นก็จะเป็นการทำร้ายผิวส่งผลให้ผิวเกิดความอ่อนแอและแพ้ง่ายค่ะแก้ปัญหาสิวด้วยการบีบวิธีนี้น่าจะเป็นการสร้างปัญหาให้ผิวมากขึ้นค่ะเพราะบางคนรีบบีบสิวทั้งที่ยังอักเสบอยู่จะทำให้สิวนั้นอักเสบกว่าเดิมและการรักษานั้นก็หายยากควรรอให้สิวแห้งเองแล้วสกิดออกจะง่ายกว่าค่ะไม่ค่อยทาครีมกันแดดหลายครั้งที่ไม่ได้ออกข้างนอกบ้านอาจมีความรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะทาครีมกันแดดเพราะคิดว่าไม่โดนแสงแดดแต่อย่าลืมค่ะว่ารังสี UV นั้นมีอยู่รอบตัวถึงแม้จะไม่มีแสงแดดก็ตามวิธีนี้จะทำให้ผิวนั้นถูกรังสี UV ทำลายจนอ่อนแอได้วิธีการดูแลปกป้องผิวที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทาครีมกันแดดทุกเช้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกจากบ้านก็ตามผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามีส่วนผสมที่แรงเกินไปลองสำรวจดูค่ะว่าสบู่โฟมหรือเจลล้างหน้าที่เราใช้อยู่นั้นมีส่วนผสมของสาร SLS หรือสาร SLES หรือไม่หากว่ามีนะคะผิวนั้นก็อาจจะกำลังโดนทำลายความแข็งแรงทำให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองได้ง่ายค่ะละเลยการบำรุงผิวก่อนนอนก่อนเข้านอนอย่าลืมบำรุงผิวก่อนนอนนะคะเนื่องจากครีมบำรุงจะช่วยให้ผิวนั้นยังคงความชุ่มชื่นและสามารถฟื้นฟูสภาพผิวให้แข็งแรงขึ้นได้ค่ะบำรุงและดูแลผิวมากเกินไปวิธีการดูแลผิวที่ดีเกินไปในที่นี้คือการล้างหน้าบ่อยใช้ครีมบำรุงผิวในปริมาณมากหรือพอกหน้าขัดผิวทุกวันวิธีการแบบนี้จะทำให้ผิวโดนรบกวนและกลายเป็นว่าแทนที่ผิวจะมีสุขภาพดีก็เปลี่ยนเป็นผิวที่อ่อนแอแพ้ง่ายมีสิวมากและอาจเกิดริ้วรอยเร็วขึ้นอีกค่ะใครที่พบว่าตัวเองมักมีปัญหาผิวแพ้ง่ายและระคายเคืองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็เป็นสิวอุดตันผดผื่นคันโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นอาจแสดงว่าผิวของคุณนั้นน่าจะอ่อนแอทางที่ดีควรรีบปรับพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดูแลผิวพรรณแล้วล่ะค่ะเพราะหากสภาพผิวไม่แข็งแรงถึงจะได้รับการบำรุงหรือดูแลอย่างดีเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์และยังเป็นการสิ้นเปลืองเสียเปล่าค่ะจบแล้วค่ะกับ8วิธีดูแลผิวให้แข็งแรงแต่กลับทำร้ายผิวให้อ่อนแอพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ